หากคุณกำลังเลือกสถานที่พักผ่อนอยู่คุณควรดูสถานที่ที่เราจะนำเสนอวิดีโอนี้แล้วจำไว้นะอย่าไปเที่ยวสถานที่พวกนี้เป็นอันขาดพวกมันอันตรายมากและไม่มีสิ่งมีชีวิตใดอยากไปอยู่หรอกนี่คือทุ่งความร้อนใต้พิภพที่ถูกเรียกว่าดันลอในเอธิโอเปียเนื่องจากสระน้ำสีเขียวที่เป็นพิษและทรายสีส้มน่าสดใสภูมิทัศน์ของที่นี่จึงคล้ายกับดาวเคราะห์ดวงอื่นนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันมีความคล้ายคลึงกับพื้นผิวของไอโอดาวบริวารของดาวพฤหัสสีเหลืองสดใสและสีส้มเป็นตัวบ่งบอกว่าที่นี่มีพิษและสัญชาตญาณของคุณก็ถูกต้องดันลอเต็มไปด้วยกรรมฐานซึ่งทำให้ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้สถานที่แห่งนี้อันตรายมากๆเพราะจริงๆแล้วมันอยู่ในปากภูเขาไฟสิ่งที่แปลกไปกว่านั้นก็คือภูเขาไฟลูกนี้ไม่เหมือนภูเขาไฟทั่วไปเพราะมันกลับหัวภูเขาไฟส่วนใหญ่จะปะทุขึ้นสู่ท้องฟ้าเหมือนภูเขาแต่ดันลอนั้นกลับด้านล่างโดยปากภูเขาไฟอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล48เมตรพื้นผิวที่อยู่เหนือภูเขาไฟปกคลุมไปด้วยบ่อเก็บน้ำดินและแร่ธาตุที่มีลักษณะคล้ายแนวปะการังทั้งหมดนี้ถูกสร้างขึ้นโดยแมกมาที่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ4กิโลเมตรแมกมาจะทำให้น้ำในพื้นร้อนขึ้นและเริ่มลอยขึ้นมาตามชั้นของเกลือเมื่อภูเขาไฟมีพลังมันจะสร้างแมกมาจำนวนมากขึ้นซึ่งจะบังคับให้น้ำขึ้นสู่ผิวมากขึ้นน้ำก็จะนำแร่ธาตุขึ้นมาด้วยและสร้างแนวปะการังปลอมขึ้นมาภาพอันน่าทึ่งที่ดันลอไม่ได้มีแค่การก่อตัวของแร่แต่มีแม้กระทั่งทะเลสาบสีม่วงและสีเหลืองแต่อย่าได้เสี่ยงที่จะลงไปว่ายน้ำในนั้นเชียวนะเพราะอุณหภูมิของทะเลสาบนั้นสูงกว่าน้ำเดือดซะอีกความร้อนนี้เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ที่นี่ไม่ใช่สถานที่พักผ่อนสมบูรณ์แบบเลยอุณหภูมิเฉลี่ยของดันลอสูงกว่าที่อื่นๆในโลกซึ่งอยู่ที่ประมาณ34องศาเซลเซียสหากเปรียบเทียบกันแล้วอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณ12องศาเซลเซียสที่แห่งนี้บนโลกแทบไม่เคยเจอฝนเลยดังนั้นจึงเป็นหนึ่งในสถานที่ที่แห้งแล้งที่สุดในโลกเช่นกันน่าแปลกใจที่ครั้งหนึ่งผู้คนเคยตั้งรกรากในสภาพอากาศที่ไม่เป็นมิตรอย่างร้ายแรงนี้แม้ว่าภายหลังหมู่บ้านเล็กๆจะอพยพออกไปโดยปล่อยให้ดันลอร้างไปก็ตามดันลอมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดที่สูงที่สุดในโลกแต่ดันมีสถานที่ที่อุณหภูมิสูงสุดที่ถูกบันทึกไว้ว่าสูงกว่าอยู่อีกหุบเขามรณะในแคลิฟอร์เนียได้รับการบันทึกว่ามีอุณหภูมิสูงถึง56องศาเซลเซียสณจุดๆนึงซึ่งมันร้อนมากจนทอดไข่บนโขดหินไม่ได้เลยเพราะมันจะไหม้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีซึ่งแตกต่างจากดันลอตรงที่มันไม่ได้ไม่เป็นมิตรตลอดมันสามารถให้มนุษย์อยู่ได้สบายตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ถึงขนาดมีฝนและหิมะตกอีกด้วยโดยอุณหภูมิอาจจะไม่ต่างจากบ้านของคุณสักเท่าไหร่นักหุบเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของหินบางก้อนที่มีชื่อเล่นว่าหินเดินได้หินขนาดใหญ่เหล่านี้อยู่ที่ด้านล่างของทะเลสาบที่แห้งแล้งและบางครั้งพวกมันก็เคลื่อนไหวโดยไม่มีใครรู้ทำไมถึงเป็นแบบนั้นพวกมันมีน้ำหนักหลายร้อยกิโลซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่คนคนนึงจะเคลื่อนย้ายพวกมันได้ดังนั้นกระบวนการนี้จึงเป็นปริศนามานานหลายปีหลังจากนั้นไม่นานนักวิทยาศาสตร์สังเกตเห็นว่าก้อนหินเคลื่อนที่ไม่บ่อยนักและอาจจะเพียงครั้งเดียวทุกๆ3หรือ4ปีพวกมันขยับได้เพียงไม่กี่สิบฟุตด้วยซ้ำจากข้อมูลนี้ในที่สุดพวกเขาก็รู้ว่าหินนั้นเคลื่อนย้ายตอนที่มันกลายเป็นน้ำแข็งในคืนที่หนาวที่สุดที่ด้านล่างของทะเลสาบที่แห้งแห่งนี้มีชั้นน้ำแข็งบางๆเริ่มก่อตัวขึ้นจากนั้นลมก็เริ่มเคลื่อนย้ายก้อนหินอย่างช้าๆด้วยความเร็ว 2-5 เมตรต่อนาทีไหลไปตามก้นทะเลสาบก้อนหินสามารถไหลไปได้ในระยะทางสั้นๆเท่านั้นเนื่องจากมันเป็นน้ำแข็งไม่บ่อยมากนักเราเดินทางจากสถานที่ที่ร้อนที่สุดในโลกไปยังพื้นที่ที่หนาวที่สุดกันดีกว่านั่นคือสถานีวอลสต็อกแอนตาร์กติกาอุณหภูมิต่ำสุดที่เคยมีมาในโลกนั้นถูกบันทึกไว้ที่ลบ89องศาเซลเซียสมันเย็นกว่าตู้เย็นของคุณถึง18เท่าเลยล่ะนี่มันไม่ใช่แค่การแช่แข็งแล้วสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในระดับความสูง 3,500 เมตรที่ระดับความสูงนี้มีออกซิเจนน้อยมากซึ่งอาจจะทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะและมีปัญหาในการหายใจผู้คนที่ทำงานที่นี่จะต้องสัมผัสกับขั้วโลกราตรีนั่นหมายความว่าพวกเขาใช้เวลา120วันต่อปีในความมืดสนิทสภาวะที่รุนแรงทั้งหมดนี้รวมกันทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเลยล่ะยังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่เรียกว่าหุบเขามารณะในรัสเซียมันไม่เป็นอันตรายเนื่องจากอุณหภูมิสูงหรือความแห้งแล้งแต่กลับได้รับชื่อเสียงความอันตรายจากเหตุการณ์ลึกลับที่น่ากลัวมากกว่าบางคนที่เดินผ่านสถานที่นี้ของรัสเซียสะดุดเข้ากับโครงสร้างแปลกๆที่ดูเหมือนหม้อขนาดยักษ์ที่ถูกฝังไว้ครึ่งนึง
นักเดินทางใช้พวกมันเป็นที่พักพิงจากสภาพแวดล้อมและบางคนก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อผู้คนกลับไปที่เดิมก็ล้มป่วยกันไม่มีใครเข้าใจว่าหม้อนี้คืออะไรและเกิดอะไรขึ้นดังนั้นมันจึงเริ่มได้รับชื่อเสียงเกี่ยวกับความเหนือธรรมชาติหุบเขานี่ถูกตรวจสอบอยู่หลายครั้งซึ่งนักวิจัยพยายามไขปริศนาในพื้นที่นี้พวกเขาออกเดินทางสำรวจและยังได้มุมมองที่ดีขึ้นจากการมองลงมาจากอากาศอีกด้วยหนึ่งในการสำรวจนั้นนักบินได้ค้นพบหม้อใหม่เมื่อพวกเขาพบมันและลงจอดเขาก็พบว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพียงแค่ช่องทางเปิดสู่ถ้ำเล็กๆ เท่านั้นความเข้าใจของยุคสมัยใหม่ก็คือหม้อทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแค่หินรูปร่างแปลกๆและเป็นทางเข้าสู่ถ้ำนักเดินทางที่เหนื่อยล้าและสับสนก็ต่างงงงวยกับรูปลักษณ์ที่ผิดปกติของพวกมันความเจ็บป่วยและการหายตัวไปน่าจะเป็นผลมาจากก๊าซอันตรายที่ปล่อยออกมาจากความร้อนใต้พิภพของพื้นที่ท้องถิ่นในความเป็นจริงแล้วนักเดินทางอาจจะตั้งแคมป์ในพื้นที่ที่มีการสะสมของ CO2 หรือก๊าซพิษอื่นๆสถานที่เหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีอันตรายมากจนทำให้แม้แต่แบคทีเรียที่ถึงสุดๆก็ยากที่จะอยู่รอดได้แต่บางแห่งก็อันตรายมากเป็นผลจากสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ที่นั่นเกาะงูนั้นเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตแต่ก็ไม่มีใครอาศัยอยู่เช่นเดียวกับสถานที่อื่นๆที่กล่าวมามันตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งบราซิล33กิโลเมตรและเป็นที่อยู่ของงูที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกบางคนอ้างว่าอาจจะมีงูมากถึง 500,000 ตัวแต่กลับกลายเป็นว่านั่นคือการพูดเกินจริงเพราะในความเป็นจริงแล้วที่นั่นเป็นที่อยู่อาศัยของงูพิษประมาณ 4,000 ตัวเท่านั้นเนื่องจากการเคลื่อนตัวของแผ่นดินขังพวกมันไว้บนเกาะนี้เมื่อหลายปีก่อนเริ่มแรกนั้นมีแถบดินที่เชื่อมระหว่างเกาะกับแผ่นดินใหญ่แต่เมื่อเวลาผ่านไประดับน้ำทะเลที่เปลี่ยนแปลงไปและการเคลื่อนตัวของแผ่นดินได้ตัดขาดเกาะนั้นงูและสัตว์อื่นๆอีกเล็กน้อยก็ถูกปล่อยให้อาศัยอยู่บนเกาะอย่างโดดเดี่ยวมันไม่ใช่แค่ว่าคุณไม่ควรไปพักที่เกาะแห่งนี้แต่คุณถูกห้ามไม่ให้ย่างเท้าเข้าไปนอกเสียจากว่าคุณมีบัตรผ่านพิเศษสำหรับการค้นคว้าเกี่ยวกับสัตว์ป่าของเกาะแห่งนี้มาตรการนี้มีขึ้นเพื่อปกป้องผู้คนจากงูพิษและเพื่อปกป้องงูสายพันธุ์หายากจากมนุษยชาติสิ่งเดียวที่มนุษย์สร้างขึ้นบนเกาะนี้ก็คือประภาคารที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เรือหลีกเลี่ยงเกาะได้เมื่อมันถูกสร้างขึ้นและทำให้เป็นระบบมนุษย์ก็ออกจากเกาะแห่งนี้ไปตลอดกาลสถานที่อันตรายอื่นๆที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษยชาติหนึ่งในนั้นคือสถานที่ที่น่ากลัวสุดๆอย่างถนนนอร์ทยังกัสในโบลิเวียซึ่งเป็นถนนยาว69กิโลเมตรที่ทอดยาวไปตามภูเขาทางแคบๆถูกตัดเข้าไปในหน้าผาโดยมีเหวอยู่ด้านนึงของทางหากคุณมองออกไปนอกหน้าต่างคุณจะเห็นเหวลึก600เมตรที่ดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุดมันถูกอธิบายว่าเป็นเส้นทางจักรยานแต่คุณจะเห็นรถบรรทุกขนาดใหญ่แล่นไปตามถนนสายนี้อยู่บ่อยๆซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ได้เนื่องจากถนนไม่กว้างพอที่จะมีรถขนาดใหญ่2คันผ่านกันได้โดยมีรถยนต์ประมาณ300คันหายไปที่นี่ทุกปีทั้งยังมีหินที่ร่วงลงมาน้ำตกหมอกและฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้สถานที่แห่งนี้อันตรายมากยิ่งขึ้นโบลิเวียเป็นที่ตั้งของสถานที่อันตรายอีกแห่งหนึ่งที่คุณจะต้องไม่อยากไปเยือนที่นั่นแน่ๆมันคืออุทยานแห่งชาติมาดิดีสวนแห่งนี้เป็นป่าขนาดใหญ่ซึ่งมีขนาดกว้างกว่านิวยอร์กซิตี้ถึง20แห่งพื้นที่ทั้งหมดเต็มไปด้วยพืชสัตว์และแมลงที่เป็นอันตรายดังนั้นจึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเที่ยวชมสวนแห่งนี้โดยไม่ได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญสิ่งมีชีวิตบางชนิดสามารถอยู่รอดได้ในสภาพที่ไม่เป็นมิตรซึ่งแตกต่างจากมนุษย์ประตูสู่โลกใต้พิภพในเติร์กเมนิสถานนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่มนุษย์จะไปเยี่ยมเยือนปล่องภูเขาไฟที่น่าสะพรึงกลัวเกิดขึ้นเมื่อแหล่งก๊าซถล่มใส่ตัวมันเองสิ่งนี้ได้ปลดปล่อยก๊าซอันตรายทั้งหมดออกมาดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงตัดสินใจที่จะทำให้มันไหม้เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นพิษต่อบริเวณโดยรอบไฟถูกจุดเมื่อ50ปีก่อนและยังคงไหม้จนถึงปัจจุบันอุณหภูมิที่ด้านล่างของภูเขาไฟนั้นสูงมากแต่แบคทีเรียบางชนิดนั้นพบวิธีที่จะอยู่รอดได้แม้กระทั่งที่นี่แบคทีเรียเหล่านี้มีลักษณะเฉพาะที่เอื้อสำหรับพื้นที่เล็กๆแห่งนี้และสามารถอาศัยอยู่ในเปลวไฟได้ในทำนองเดียวกันชีวิตสามารถดำรงอยู่ได้ในอุณหภูมิที่ต่ำมากนักวิทยาศาสตร์เจาะหลุมลึก 3,600 เมตรลงไปในน้ำแข็งของแอนตาร์กติกาบนชิ้นน้ำแข็งที่ถูกขุดลงไปเหล่านี้ทำให้พวกเขาพบแบคทีเรียที่ไม่รู้จักเรายังไม่รู้ว่ามันอยู่รอดได้อย่างไรในอุณหภูมิสุดขั้วนี้อีกทั้งในอวกาศก็มีแบคทีเรียอยู่เช่นกันนักวิทยาศาสตร์พบแบคทีเรียบนพื้นผิวด้านนอกของสถานีอวกาศนานาชาติมันใช้เวลาถึง3ปีอยู่ที่นั่นซึ่งเป็นที่ที่อุณหภูมิต่ำสุด
และแถมยังมีรังสีดวงอาทิตย์ที่รุนแรงแต่มันก็ยังอยู่รอดได้